Financial Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทรมีคำถามจากแฟนๆรายการที่เป็นแฟนรายการของเปลี่ยนก่อนป่วยแล้วก็เป็นแฟนรายการของหนังสือ2เล่มนี้ด้วยถามคำถามเข้ามาเดี๋ยวอาจารย์คล้ายจะมาช่วยตอบเรามาคำถามที่2เลยดีกว่านะคะเป็นความลับของอาจารย์คล้ายอักษรเฮ้ยได้ยินมานะคะว่าอาจารย์คล้ายมีวิธีการลดไข้โดยการไม่กินยาพาราแต่ใช้วิธีการดีท็อกซ์ลำไส้จริงหรือไม่ค่ะมันสบายมากเลยมันเบามันดีมันหายปวดหัวตัวร้อนก็ตอนนี้ก็เลยพยายามทำตรงนี้ต้องบางทีเป็นคนปวดหัวง่ายและเป็นคนเครียดง่ายนะคะแล้วก็พอบางวันเนี่ยมันเป็นทั้งเช้าทั้งเย็นก่อนนอนเราก็ดีท็อกซ์ด้วยถ้างั้นอาจารย์หมายความว่าการดีท็อกซ์ของอาจารย์จะลดความเครียดได้ด้วยเหรอคะมันโล่งอะมันเราไม่รู้เหมือนกันมันสบายเหมือนปรับสมดุลในร่างให้ร่างกายเราอะค่ะเหมือนของมันของเน่าเสียอะไรที่มันอยู่ในร่างกายแล้วมันออกไปอะก็นึกว่าวันนี้ทานอะไรเข้าไปเนี่ยรุ่งเช้าเราก็เอาออกแล้วถ้าวันไหนที่มันไม่ไหวตอนเย็นงานมันหนักมากตอนเย็นเอาอีกแล้วเกิดอาการนั้นเราก็เอาออกก็คือเท่าที่มาทั้งวันคือถ้าเรากินมันเข้าไปเราใส่เข้าไปแล้วมันอัดรอมันสลายไปเป็นเล็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ทันบางอันมันอาจจะย่อยไม่ได้อะมันก็อัดอยู่ในท้องหน้าท้องเราก็มาความดันเราก็ขึ้นเพราะมันร้อนไงแล้วมันไม่มีทางออกมันถ่ายไม่ได้แล้วถ้าเจอภาวะท้องผูกไปด้วยนี่จบกันเลยจบเลยแต่ถ้าดีท็อกซ์คือเราก็ไปช่วยเขาให้เขามีทางออกใช่ก็ตอนที่ทำแรกๆอะค่ะมีคนบอกว่าอาจารย์ไปทำอะไรมาหน้าใสเลยเด็กลงหน้าใสเลยเด็กลงจริงป่ะคะอาจารย์เด็กลงดีท็อกซ์ทำให้คุณเด็กลงไหมคะใช่แปลกมากเลยแต่เดิมก็ไม่ชอบทำไงเพราะไม่ชอบทำอะไรแบบอย่างเงี้ยมันรู้สึกมันแบบแปลกใช่ไหมทีนี้หนูถามคำถามเลยหลายๆคนเป็นผู้สูงอายุค่ะใช่ไหมแหมอย่าลุกเดินไปไหนนะคะเราหมายถึงว่ามีใครบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันสูงอายุแล้วฉันจะดีท็อกซ์ยังไงอาจารย์คล้ายเท่าไหร่ก็ดียังดีท็อกซ์ได้นี่ยังเด็กอยู่อะไรเงี้ยฉันอายุเยอะแล้วฉันจะดีท็อกซ์อย่างเธอได้หรือเปล่าอาจารย์ช่วยตอบหน่อยค่ะก็ไม่อยากจะบอกหรอกว่าอาจารย์คล้ายอายุเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเลิกชมรายการของอาจารย์คล้ายแต่ว่าเยอะแล้วค่ะเยอะมากแล้วกินบำนาญแล้วค่ะซึ่งอันเนี้ยหลายคนบอกว่าทำไมถึงยังดูโอเคอยู่ก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการดูแลสุขภาพแบบที่ทำอยู่เนี่ยค่ะมันช่วยอย่างยกตัวอย่างเช่นดีท็อกซ์เนี่ยแต่เดิมเนี่ยหน้าดำเลยนะคะแบบเพราะเครียดตลอดเวลาแล้วเป็นคนนอนดึกเพราะว่าทำงานไม่เสร็จทำงานช้าการตัดสินใจอะไรก็เป็นคนขี้ลังเลใจช้าแล้วก็เครียดพอดีท็อกซ์ปั๊บเนี่ยมันไอ้นี่มันปรับเป็นคนบอกหน้าตาเปลี่ยนเลยค่ะก็คืออาจารย์คล้ายยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุนะคะอยู่ที่ใจคนเราเนี่ยอยากจะดูแลสุขภาพดูได้ตลอดเวลาดีท็อกซ์ไปเถอะถ้ามันดีกับเราใช่ถามเรื่องว่าอายุแก่แล้วยังดีท็อกซ์ได้เลยไปตอบอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นอย่ามาพูดเรื่องว่าพออายุเยอะแล้วฉันดีท็อกซ์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันจะหยุดไม่อยู่ยิ่งแก่ยิ่งต้องดีท็อกซ์นะพี่ว่าเหรอคะยิ่งแก่ยิ่งต้องดีท็อกซ์นะเพราะคนแก่เนี่ยไส้ก็รั่วแล้วก็พวกโมเลกุลต่างๆมันก็ย่อยไม่ค่อยได้มันก็จะใหญ่กับหนุ่มสาวเกิดอาการภูมิแพ้อะไรได้ง่ายกว่าคนหนุ่มคนสาวเป็นไข้ก็ง่ายกว่าความดันก็สูงมากกว่าใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยถ้าเราทำดีท็อกซ์ตัวเนี้ยมันจะลดไอ้พวกโมเลกุลต่างๆที่แปลกปลอมในร่างกายลดโมเลกุลที่จะรั่วจากไส้เข้ามาใช่ไหมเพราะว่าลำไส้สะอาดนี่นะคะไขข้อข้องใจอีกข้อนะคะรับรองนะคะอาจารย์คล้ายสอนรับรองว่าการดีท็อกซ์เนี่ยดีต่อสุขภาพแล้วก็อย่าให้อายุนะคะมาเป็นตัวขัดขวางการดูแลสุขภาพของคุณไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็เสียหรือยังอยู่ที่ว่าคุณน่ะพร้อมที่จะดูแลตนเองหรือเปล่านะคะแล้วเคล็ดลับนิดนึงได้ไหมคะเคล็ดลับอีกค่ะเวลาดีท็อกซ์นะคะมันต้องใช้เวลาเหมือนกันอาจารย์คล้ายก็จะอ่านนู่นอ่านนี่หรือว่าดูรายการจากทาง YouTube จากน้อยใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ใช่นะคะแล้วสุขภาพก็ดีด้วยแล้วได้ระหว่างนั้นก็ได้ข้อมูลด้วยเพราะไม่งั้นจะหมดแต่ทำงานอย่างอื่นดีนะคะจากเวลาเราทำดีท็อกซ์เนี่ยไม่ใช่แบบเราเอาเวลาหรือเราทำดีท็อกซ์ไปแล้วใช่ไหมเราส่วนใหญ่จะแบบเอ๊กลัวมันไม่ออกมาโอ้มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าโอ้มันจะเป็นแผลหรือเปล่าโอ้คือเราคิดในทางที่ลบเนี่ยแต่อาจารย์คล้ายบอกว่าคุณเอาเวลาตรงเนี้ย
ไปดูข้อมูลใน YouTube สิใช่เอาหนังสือมาอ่านให้ความรู้สิใช่คือวิธีคิดมันคนละเรื่องเลยเวลาจะไม่เสียไปเลยค่ะแม้ดีท็อกคุณก็สามารถใช้เวลาของคุณให้เป็นประโยชน์ได้ใช่ใช่มาที่หนังสือเล่มนี้ค่ะคำถามที่3ดีกว่าเหลือเวลา10นาทีสำหรับสัปดาห์นี้นะคะมีแฟนๆรายการถามเข้ามานะคะหน้า195ใครมีแล้วคะเล่ม1นะคะถามว่าเอ๊ะเห็นเขียนไว้ว่าถ้าผู้ป่วยมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเพียงปรับพฤติกรรมรหัสพันธุกรรมเนี่ยจะกลับมาฟื้นฟูและสามารถกลายพันธุ์น้อยลงได้มันจริงเหรอคะอาจารย์ก็ เรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยืนยันนะคะมันมีการตรวจก่อนและหลังนะคะ before after นะคะในผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากมีประวัติครอบครัวของมะเร็งแล้วก็อายุมากแล้วก็มีค่า PSA สูงขึ้นทุกปีนะคะก็เลยตรวจ2ผล before after ตรวจผลแรกเนี่ยเราก็พบว่ามีการกลายพันธุ์ในยีนที่ TP53 นี่แหละ อยู่บริเวณนึงขาดไป10 GATC ขาดไป10ตัว นะคะแล้วก็มันคือเป็นแหว่งเป็นรูอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็เบสพอมันไม่แหว่งอะค่ะเพราะว่าเวลาที่มันขาดเนี่ยไอตัว GATC ที่ก่อนหน้านั้นมันก็จะวิ่งมาซ้อนแล้วก็จะเห็นแล้วมันซ้อนกันอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่ามีการขาดกันแทรกหรืออะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยเป็นการขาดแล้วอันเนี้ยมีรายงานอยู่ใน Cosmic ด้วยนะคะทีนี้ท่านก็ไปดูแลสุขภาพแบบธรรมชาตินี่แหละนะคะหายไป7เดือนแล้วก็เจาะใหม่ไปทำอะไรบ้างคะเขาได้บอกอาจารย์ไหมก็บอกค่ะก็มีเรื่องของการกินอาหารที่ต้องปรับเปลี่ยนนะคะกินพืชผักอะไรทั้งหลายแล้วก็มีเรื่องของปรับเรื่องอาหารอย่างที่อาจารย์ปันเทพเขียนเป็นคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยค่ะก็ปรากฏว่าอีก7เดือนที่มาตรวจกับเราเนี่ยเราพบว่าเบสที่กลายพันธุ์ตัวแรกตรงที่เริ่มขาดไป10เบสมันกลายพันธุ์ที่เราเห็นชัดๆก่อนหน้านี้มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะเหลือแค่4ที่เอง4จุดเป็นจุดตอนนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะคะอาจารย์เหลือจาก10แล้วทำให้รวนทั้งเส้น DNA เนี่ยเหลือแค่4จุดแล้วไม่รวนทั้งเส้นชัดเจนเลยชัดเจนว่ามีการเปลี่ยนแปลงรหัสพันธุกรรมให้กลายพันธุ์น้อยลงใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แค่ตัวอย่างท่านนี้นะเราเจอตัวอย่างอีกเยอะหลายท่านเลยนะคะเราก็เลยเชื่อแล้วว่าแค่อาหารก็เปลี่ยนได้แล้วขอให้ไปมาถูกทางนะคะอันนี้คืออาหารก็เป็นส่วนประกอบหลักที่สำคัญมากแต่ว่าคุณจะต้องใช้เพราะถ้าคุณยังไม่ป่วยธรรมชาติบำบัดแบบองค์รวมเยอะใช่ใช่ถ้าคุณยังไม่ป่วยคุณใช้ยาเคมีรังสีอะไรไม่ได้อยู่แล้วคุณยังไม่ป่วยคุณใช้ยาอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็มีคนใช้สิก็มีแค่มีความเสี่ยงเท่านั้นว่าจะป่วยใช่ไหมเพราะว่ามีค่า PSA สูงหรือมีค่ามะเร็งอื่นสูงขึ้นทุกปีหรือตลอดเวลาที่วัดเนี่ยก็แปลว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติในร่างกายนี้ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่ามันผิดจริงหรือเปล่าใช่ไหมคะไอการตรวจที่ไวที่สุดก็คือการดูที่ DNA นี่แหละก็พอเห็นปั๊บก็ไปแก้เลยพอแก้เสร็จก็กลับมาดูที่ DNA อีกทีว่า DNA มันดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันดีขึ้นแปลว่าไอที่เราปรับปรุงอยู่ณขณะนั้นมันช่วยแล้วเป็นไงคะพออาจารย์เห็นกราฟแล้วเขามาเล่าสู่กันฟังว่าเนี่ยโอ้โหเขาไปปรับพฤติกรรมอย่างนู้นอย่างนี้แล้วพอมันเอ๊ะรหัสพันธุกรรมมันกลายพันธุ์ได้แบบนี้โอ้โหเรามีโอกาสที่จะไม่ป่วยแล้วก็เป็นการรักษาก่อนป่วยอ่ะเห็นรักษาที่ระดับ DNA อ่ะไม่ต้องไปถึงที่ว่าเซลล์จนกระทั่งป่วยแล้วแบ่งตัวเป็นชิ้นเนื้อเยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็เรียกว่าโชคดีอ่ะเราเรียกแต่ก่อนเราเรียกการตรวจแบบนี้ว่าเป็นเหมือนการตรวจขั้นศูนย์กว่า0 plusนะซึ่งขณะนี้เราก็เริ่มมั่นใจว่าการตรวจอันเนี้ยการถอดรหัสอันเนี้ยมันช่วยจริงๆมันช่วยให้เรามองเห็นว่าคนคนนี้กำลังจะป่วยหรือคนคนนี้กำลังจะเป็นกลับซ้ำมาเรื่องสนุกๆ กันบ้างดีกว่านะจากความทุกข์ความเจ็บป่วยเรามาเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคนที่คุณไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เกี่ยวกับเรื่องอาหารค่ะโอ้โหพูดถึงอาหารแล้วกรดฮอร์โมนมันหลั่งเอนโดฟินมันก็มามีความสุขกับการกินแต่ต่อจากนี้แล้วเราคงจะต้องระมัดระวังในการกินมากยิ่งขึ้นแล้วล่ะค่ะมีคำถามเข้ามาคำถามสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสำหรับปฏิวัติความคิดกับแมเนเจอร์หลักช่วงนี้อาหารคีโตเจนิกค่ะจากเล่ม1เหมือนกันนะคะหน้า203ค่ะเห็นเขียนไว้ว่าโชคดีที่ไม่ไปหาหมอเนี่ยนะคะปฏิวัติการกินเขียนไว้ว่า
อาหารคีโตเจนิกช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งโอ้โหเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากอยากฟังอาจารย์คล้ายพูดเรื่องอาหารคีโตเจนิกให้ฟังหน่อยค่ะอาหารคีโตเจนิกเนี่ยนะคะคำจำกัดความก็คือว่าเป็นอาหารที่เน้นพลังงานที่เป็นแคลอรี่เนี่ยเอาพลังงานที่เป็นแคลอรี่เนี่ยมาจากไขมันนะ 90% โดยประมาณ 89% ตีซะว่า 90% โดยประมาณนะก็แล้วก็เป็นแคลอรี่พลังงานที่เป็นแคลอรี่เนี่ยจากแป้งและน้ำตาลเพียง 2% ที่เหลือจึงเป็นโปรตีนค่ะนะคะพลังงานตรงเนี้ยมาจากไขมันเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าไอ้ที่ไขมันที่มันเผาง่ายเซลล์เผาง่ายใช้ง่ายก็คือพวกกรดไขมันสายปานกลางอย่างเช่นกรดไขมันที่อยู่ในน้ำมันมะพร้าวของเราอย่างเงี้ยน้ำมันมะพร้าวมีคุณสมบัติเป็นกรดไขมันสายสั้นและสายปานกลางค่ะซึ่งฉะนั้นเนี่ยมันจะดูดซึมเร็วเผาผลาญเร็วก็เป็นพลังงานไม่มีการสะสมอยู่ใช่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเป็นเซลล์ที่ป่วยหรือจะป่วยเป็นเซลล์มะเร็งเนี่ยไอเตาเผาไมโตคอนเดรียที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โมเลกุลพลังงาน ATP เนี่ยมันจะเสียพอเสียเนี่ยก็จะทำให้เซลล์เนี่ยไม่สามารถใช้น้ำตาลไม่สามารถใช้น้ำตาลเผาเป็นพลังงาน ATP ได้ 100% เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าน้ำตาล อาหารที่มีความหวานเนี่ยเป็นอาหารชั้นดีชั้นหนึ่งของเซลล์มะเร็งเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้เซลล์มะเร็งตายหรือว่าต้องให้มันอดอยากให้มันมีพลังงานมากกว่านี้ต้องให้มันอดเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยพอโตขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบคทีเรียคือมันจะหมักน้ำตาลอะหมักแล้วได้แค่2 ADP ที่ว่าเนี่ยจากน้ำตาลเพราะมันส่งเข้าเตาเผาให้เป็น3638ไม่ได้นะฮะหลายคนเกิดคำถามโอ๊ยฉันไม่ได้ฉันสู้กับมะเร็งฉันไม่กลัวหรอกฉันสู้มันได้แต่ฉันจะอดตายซะก่อนฉันไม่มีน้ำตาลกินใช่ใช่เพราะว่าหมดแรงทำไงดีอะทีเนี้ยเราก็เลยจากอาหารคีโตเจนิกเนี่ยก็คือว่าเราเอาแคลอรี่มาจากไขมันเพราะว่าเซลล์มะเร็งใช้ไขมันไม่ได้เนื่องจากเตาเผามันพังกดไขมันสายปานกลางสายสั้นเนี่ยเซลล์มะเร็งมันใช้ไม่ได้เพราะว่าไมโตคอนเดรียไม่ทำงานเตาเผาไม่ทำงานเพราะนั้นเราก็เอางี้แหละให้มันอดน้ำตาลให้มันตายเพราะว่ามันใช้ได้แต่น้ำตาลมันใช้ไขมันไม่ได้เพราะว่าเตาเผามันพังนั้นเราก็เลิกกินน้ำตาลเลิกกินแป้งมันก็ต้องเฉาตายมันอดตายไปเลยแต่ว่าเซลล์ปกติเนี่ยเตาเผาไมโตคอนเดรียยังดีอยู่แล้วก็จะสามารถเผาผลาญกดไขมันพวกนี้ให้กลายเป็นพลังงาน ADP จำนวนโมเลกุลเยอะๆได้เซลล์ก็จะยังทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วก็ที่สำคัญเซลล์สมองเนี่ยปกติใช้แต่กลูโคสน้ำตาลกลูโคสถามว่าแล้วเซลล์สมองอยู่ได้เหรอได้เพราะเซลล์สมองใช้เป็นเนื่องจากเซลล์สมองที่เป็นเซลล์ดีเนี่ยไมโตคอนเดรียของเขายังทำงานอยู่เพราะนั้นเรากดไขมันสายปานกลางก็ซึมเข้าไปแล้วก็เข้าไปถูกเผาผลาญเป็นแคลอรี่คือน้ำมันมะพร้าวนี่แหละจะไปเป็นอาหารแทนน้ำตาลเข้าไปเลี้ยงสมองให้คุณไม่เป็นอัลไซเมอร์ให้คุณไม่ขาดสารอาหารใช่ใช่ใช่ในขณะที่คุณก็ต้องงดแป้งน้ำตาลเพราะแป้งก็เปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลใช่เข้าไปเป็นอาหารของเซลล์มะเร็งอืมใช่ก็เดี๋ยวมีโอกาสนะคะเราไปบุกบ้านรัตนารามดูอาหารคีโตเจนิกไดเอทจากแม่ครัวตัวจริงที่ทำแต่คีโตเจนิกไดเอทอาหารคีโตเจนิกนะคะดูว่าทำยังไงมันถึงได้สวยอย่างนั้นมันถึงได้อร่อยอย่างนั้นคือถ้าเราจะมาบอกเราว่าทำอย่างนั้นสิทำอย่างนี้สิมันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเราต้องมาทั้งกระทะหม้อไหตะลงตะหลิวอาหารแล้วจันคล้ายก็ทำไม่เป็นนะจันคล้ายขอไปชิมไปกินอะไรอย่างเงี้ยนะเราต้องไปขอความรู้จากคนที่ทำแล้วก็เน้นในการให้ข้อมูลเรื่องอาหารคีโตเจนิกนะคะนั่นก็คือที่บ้านรัตนารามซึ่งเป็นบ้านของพี่สาวอาจารย์พันเทพโพพงพันธ์นะคะถ้าเรามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปลุยกันแล้วก็เราจะไปลุยครัวบ้านรัตนารามกันในสัปดาห์ต่อๆไปฝากติดตามในช่วง Manager Lab ด้วยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์คลายทิ้งท้ายหน่อยจะถามอาจารย์เข้ามาบ่อยๆถามอาจารย์ไปอีกได้หรือไม่เชิญเลยค่ะยินดีทุกคำถามค่ะนะคะแล้วก็ถ้าไม่จุใจยังไม่หายข้องใจมาที่นี่เลย uh-huh. มาตรวจกับเราเลยมาที่แลบได้เลยมาที่แลบได้เลยมาซื้อหนังสือโชคดีที่ไม่ไปหาหมอแล้วก็แวะมาถามเรื่องแลบได้เลยค่ะอย่างนี้นะคะเชิญนะคะค่ะค่ะ Manager Lab ตรวจเลือดเปลี่ยนชีวิตโทร
ดยน้ำมันมะพร้าวแมนเนเจอร์ผลิตภัณฑ์เพื่อชีวิตอัลคาไลน์วอเตอร์กระติกน้ำด่างพกง่ายใช้สะดวกวอเตอร์ไอออนไนเซอร์เครื่องทำน้ำด่างและกรองน้ำในเครื่องเดียว